สวัสดีครับผมสกายนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำโปรเจกต์พิเศษกันนะครับโปรเจกต์นี้จำเป็นจะต้องมีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์บวกกับจินตนาการระดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งที่เราจะมาทำกันวันนี้ก็คือโปรเจกต์ดอยเวอร์ชันสกายนั่นเองครับก็ไม่พูดพร่ำแต่งเพลงนะครับเรามาเริ่มขึ้นโครงกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเราจะต้องขึ้นโครงร่างกายก่อนนะครับถ้าเปรียบเสมือนกับการวาดรูปก็เหมือนกับเราล่างโครงด้วยดินสอสีแดงนั่นเองนะครับขั้นตอนที่ 1.1 ครับเราก็ทำการขึ้นโครงทางด้านหน้านะครับซึ่งผมจะให้โครงชิ้นนี้ชื่อว่าบอดี้นะครับนี่ครับส่วนการเริ่มขั้นแรกเราก็ทำการขึ้นเส้นตรงนะครับนี่ขีดเส้นตรงมาเส้นหนึ่งนะครับโดยการขีดเส้นตรงเราต้องใช้ไม้บรรทัดนั่นเองครับเป็นของคู่ใจคู่ชีพนะครับแล้วก็ลากเส้นตรงลงมาอย่างนี้นะครับความยาวก็ประมาณ 2.2 เซนติเมตรนะครับหรือก็คือ2เซนกับอีก2มิล นั่นเองนะครับแล้วก็ลากเส้นแนวนอนครับตรงครึ่งทางด้านซ้ายก็ประมาณ2มิลครึ่งนะครับก็คือ 0.25 เซนนะครับมารวมกัน2ข้างก็ประมาณ5มิล นะครับแล้วด้านล่างก็ขีดอย่างนี้ครับทางด้านซ้ายก็ประมาณ1เซนนะครับ1เซนบวก1เซนก็เท่ากับ2เซนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ขีดจากบนลงล่างมาแบบนี้ครับก็จะได้สามเหลี่ยมแบบแหลมๆเป็นมุมแบบนี้นะครับจากนั้นขั้นตอนที่2นะครับเราก็จะมาทำขึ้นโครงด้านข้างกันนะครับนี่ผมก็กำหนดชื่อให้ว่าชื่อ A แล้วครับชิ้นนี้ก็ลากเส้นตรงเช่นเคยนะครับแบบนี้เลยส่วนเส้นตรงนี้ก็มีความยาวประมาณ 2.25 เซนติเมตรนะครับหรือก็คือ2เซนกับอีก2มิลครึ่งนิดนึงนะครับแล้วทางด้านแนวนอนทางด้านซ้ายก็ประมาณ4มิลครับ4มิล2ข้างบวกกันเท่ากับ8มิลนะครับตรงนี้แล้วก็ทางด้านแนวนอนทางด้านล่างนะครับก็ทางซ้ายก็ประมาณ5มิลครับ5 มิลครับประมาณครึ่งเซนบวกกันก็จะได้1เซนนะครับแล้วก็ลากเส้นเช่นเคยนะครับจากบนลงมาล่างแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็ได้ชิ้นส่วนมา2ชิ้นแล้วนะครับจากนั้นเราก็ทำการขึ้นโครงขานะครับนี่ขั้นตอนที่1นะครับเราก็จะทำการขึ้นโครงขาทางด้านหน้านะครับนี่ผมจะใช้ชื่อคำว่า R นะครับหรือแปลว่าขาทางด้านขวานะครับก่อนอื่นเราก็ลากเส้นตรงมาเส้นหนึ่งเช่นเคยนะครับเส้นตรงนี้ก็จะมีความยาวประมาณ1เซนกับอีก8มิล นะครับนี่ส่วนแนวนอนนี่ขีดมาทางด้านซ้ายด้านเดียวนะครับความยาวก็จะประมาณ8มิล นะครับส่วนด้านล่างนี้ก็ขีดมาประมาณ6มิล นะครับแบบนี้แล้วก็ขีดจากบนลงล่างมามันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนชิ้นต่อไปก็จะเป็นขาทางด้านข้างนะครับส่วนขาด้านข้างผมจะให้ชื่อคำว่าเล็กนะครับแปลว่าขานะครับชิ้นนี้ก็เช่นเคยนะครับลากเส้นตรงลงมาแบบนี้นะครับส่วนเส้นตรงนี้ก็จะมีความยาวประมาณ1เซนกับอีก8มิล นะครับแล้วเราก็ทำการลากเส้นแนวนอนด้านบนครับทางด้านซ้ายก็จะยาวประมาณครึ่งเซนนับหรือ5มิล นับมาบวกกันก็จะเท่ากับ1เซนติเมตรนะครับแบบนี้แล้วนี่ก็เช่นกันนะครับทางด้านซ้ายก็จะมีความยาวประมาณ4มิล นะครับ4มิล2ข้างก็จะเท่ากับ8มิล นับแล้วก็ลากเส้นมาอย่างนี้ครับตอนนี้เราก็สามารถขึ้นโครงของทั้งขาแล้วก็ตัวได้แล้วครับประมาณนี้จากนั้นนี่เราก็ใช้กรรไกรนะครับมาตัดเลยชับๆนะครับก็ตัด4ชิ้นนี้เลยนะครับตัดออกมานะครับพอตัดออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ4ชิ้นนี้เลยนี่บอดี้นะครับแล้วก็ AR แล้วก็เล็กนะครับแบบนี้ส่วน R นี่นะครับนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับชิ้นนี้ครับแล้วก็พลิกเก็บกลับด้านมานะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่ออีกชื่อนึงเป็นชื่อ L นะครับเพราะว่าขาเรามี2ข้างนั่นเองนะครับนี่ผมเขียนให้ดูนะครับนี่ก็คือขาทางด้านหน้าอีกข้างหนึ่งก็คือขาทางด้านซ้ายนะครับผมก็ใช้ชื่อว่า L นะครับซึ่งเราทำมาชิ้นเดียวก็แค่กลับด้านนะครับแล้วก็เขียนชื่อ L แบบนี้นะครับหลังจากที่เราได้ชิ้นส่วนโครงล่างมานะครับเราก็จะทำการขึ้นแพทเทิร์นนะครับหรือพิมพ์เขียวนั่นเองครับก็ขึ้นโดยการใช้เส้นตรงก่อนนะครับขีดมาอย่างนี้1เส้นครับจากนั้นเราเอาโครงชิ้นส่วนบอดี้ของเรานะครับไปวางงี้นะครับจากนั้นเราก็ล่างทาบเลยนะครับมันก็จะได้ลักษณะเป็นสามเหลี่ยมที่เราล่างชิ้นส่วนไว้นะครับแบบนี้นะครับนี่ก็คือบอดี้นะครับแล้วก็จากนั้นเหมือนเดิมครับเราก็ใช้ชิ้นส่วน A นะครับมาวางทาบแล้วเราก็ล่างตามชิ้นส่วน A เลยครับ2ด้านแบบนี้นะครับมาแล้วเราก็จะได้ภาพประมาณนี้นะครับนี่วางทาบแล้วก็ลากได้เลยนะครับง่ายๆเลยครับแบบนี้
ส่วนตรงนี้นะครับก็ลากยาวขึ้นมาหน่อยนึงครับประมาณ9มิล นะครับมันจะมีความยาวประมาณ9มิล นะครับแล้วก็ลากให้มันติดกับหัวมันอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นตรงนี้นะครับความยาวทางด้านล่างนะครับก็เว้นระยะมาประมาณ1.1 ซมนะครับหรือ1เซนกับอีก1มิล นะครับแล้วเราก็เอาบอดี้นะครับกับหัวนะครับทำการล่างทาบเลยนะครับแล้วเราก็จะได้สามเหลี่ยมกับหัวแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะเขียนชื่อแบบกับหัวด้วยนะครับจะได้ดูเข้าใจง่ายนะครับมันจะลักษณะออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ลากเส้นอย่างนี้ขีดมาได้เลยนะครับง่ายๆจากนั้นเราก็ทำการนี่ครับล่างแบบนี้เลยนะครับนี่ใช้ผมจะใช้ปากกาสีน้ำเงินนะครับนั่นก็คือฟันกาวนั่นเองครับตรงเส้นดินแอบปากกาสีน้ำเงินแล้วก็มีจุดๆตรงนี้มีความหมายว่าเป็นที่เราจะตัดออกมาแล้วแปะกาวนั่นเองนะครับแบบนี้เลยนี่ผมขอเรียกว่าเป็นฟันกาวนะครับนี่คือชิ้นโครงส่วนของขานะครับเราก็จะทำการขึ้นแพทเทิร์นเช่นกันนะครับโดยการขีดเส้นตรงลงมา1เส้นเหมือนเดิมครับนี่ขีดอย่างนี้จากนั้นเราก็เอาชิ้นส่วนของเล็กนะครับมาวางทาบแล้วเราล่างตามเลยครับมันก็จะได้รูปร่างประมาณนี้นะครับนี่ง่ายๆเลยครับนี่คือเล็กนะครับจากนั้นเราก็ชิ้นส่วน R นะครับมาวางทาบตรงนี้แล้วก็ล่างเลยนะครับจากนั้นก็พลิกอีกด้านหนึ่งเป็น L นะครับแล้วก็มาทาบทางด้านซ้ายอย่างนี้นะครับแล้วก็จะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับคล้ายๆอย่างนี้นี่คือ R นี่คือ L นะครับจะได้เข้าใจง่ายๆครับจากนั้นนี่ครับความยาวลากขึ้นมาประมาณ9มิลเช่นเคยนะครับแบบนี้นี่แล้วก็ลากตรงนี้ครับด้านล่างนะครับความยาวลงมาประมาณ7มิล นะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ใช้ชิ้นส่วนของเล็กกับหัวนะครับวางทาบแล้วเราก็ลากตามเลยครับก็จะได้ลักษณะสามเหลี่ยมกับหัวแบบนี้นะครับนี่ครับเล็กแล้วก็ขีดลงมาแบบนี้ครับเราจะได้ชิ้นส่วนประมาณนี้นะครับจากนั้นนี่คือฟันกาวนะครับเราก็เติมไปเลยนะครับแบบนี้ตรงนี้ไว้ที่ให้เราพับแล้วก็ติดกาวนะครับนี่ทำสัญลักษณ์ไว้ครับเป็นปากกาสีน้ำเงินครับลักษณะอย่างนี้ครับแค่นี้เราก็ได้แพทเทิร์นส่วนของขาแล้วแล้วนี่ก็เป็นชิ้นส่วนของพิมพ์เขียวหรือแบบแปรหรือแพทเทิร์นนะครับของบอดี้นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะแบบดีๆสวยๆนะครับแล้วนี่ก็คือแบบแปรพิมพ์เขียวแพทเทิร์นของขานะครับย้ำนะครับต้องทำมา2ชิ้นนะเพราะว่าขามี2ข้างนั่นเองครับแล้วนี่พอเราตัดออกมาได้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับตรงไหนที่ผมใช้ปากกาสีดำในแพทเทิร์นนะครับก็จะเป็นการพับนะครับส่วนปากกาสีน้ำเงินก็คือฟันกาวนะครับไว้สำหรับติดกาวนั่นเองนะพับแล้วก็ติดกาวนะครับนี่ก็จะได้ลักษณะเงียบส่วนขาตรงนี้จะมี2ชิ้นนะครับทำมา2ชิ้นนะครับเนี่ยอย่าลืม หลังจากนั้นก็เอาชิ้นส่วนแพทเทิร์นไปทำการวาดลวดลายนะครับนี่คือลวดลายของเท้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วตรงนี้ขีดๆก็คือใต้เท้านะครับแล้วนี่ก็คือถุงเท้านะครับก็จะประมาณนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นรองเท้าแตะนะครับสังเกตดูนะครับซ้ายขวาไม่เหมือนกันนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจไปดูคลิปเนซุโกะที่ผมสอนก็ได้นะครับแล้วนี่ผมก็ไปลงสีมาเรียบร้อยนะครับนี่คือสีเนื้อนะครับแบบนี้เลยครับขา2ข้างก็จะประมาณนี้นะครับแล้วนี่ก็คือวิธีการพับนะครับนี่ให้นึกถึงลักษณะของกล่องนะครับแล้วก็พับแบบนี้เลยครับดูตามผมนะครับจินตนาการเอานะครับนี่พับออกมาก็จะเป็นรูปประมาณสามเหลี่ยมนะแบบนี้นะครับพับไปแล้วไปแปะกาวนะครับตรงฟันกาวสีน้ำเงินนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับนี่พับแบบนี้เลยนะครับแล้วเห็นฟันกาวสีน้ำเงินป่ะครับเนี่ยแล้วก็ใช้กาวแปะเลยนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับพอแปะกาวในฟันกาวเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับเป็นเหลี่ยมมุมแบบนี้นะครับนี่คือเหลี่ยมมุมของขานะครับแล้วนี่คือเหลี่ยมมุมของบอดี้นะครับจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่แล้วเราก็เอาชิ้นส่วนของบอดี้กับขามามิกซ์กันแบบนี้เลยนะครับนี่มาติดกันเลยก็จะได้รูปลักษณ์ลักษณะนี้นะครับชิ้นส่วนแบบนี้นะครับนี่เป็นอันเดียวกันเลยครับแบบนี้ส่วนตรงนี้นะครับให้ระบายสีเนื้อประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะทำการตัดเจ็บชุดกิโมโนกันครับโดยการใช้บอดี้ที่เราทำเสร็จขึ้นมาหมาดๆครับวางทาบแล้วก็ล่างเลยแบบนี้ครับเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมมาแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ทำการพลิกมาด้านข้างนะครับแล้วก็มาวางทาบแล้วก็ลากเลยนะครับเราก็จะได้รูปด้านข้างนะครับ
อารมณ์เหมือนกับเรากำลังจะวัดขนาดสัดส่วนลำตัวของเรานะครับเพื่อที่เราจะได้ชุดกิโมโนที่สวมใส่ได้สบายนะครับไม่คับแคบเกินนะครับหรือหลวมไปนั่นเองนะครับนี่ครับอารมณ์เหมือนเป็นดีไซเนอร์นะครับตัดเย็บชุดนะครับนี่เราก็จะได้แพทเทิร์นของชุดเป็นอย่างนี้นะครับให้เราทำการจินตนาการนะครับว่าไอ้สามเหลี่ยมตรงกลางเนี่ยก็คือชุดกิโมโนทางด้านหลังนะครับส่วนซ้ายมือของเราตรงนี้ก็คือทางด้านหน้านะครับเป็นชุดกิโมโนทางด้านหน้าทางด้านขวานะครับส่วนขวามือเราก็จะเป็นทางด้านหน้าซ้ายนะครับประมาณนี้จากนั้นเราก็ทำการต่อยอดนะครับเป็นตรงบอดี้สามเหลี่ยมนะครับก็ลากยาวลงมาเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้ครับอย่าใช้มือลากนะครับให้ใช้ไม้บรรทัดนะครับนี่คือผมวาดง่ายๆนะครับทุกอย่างทุกขั้นตอนต้องใช้ไม้บรรทัดนะครับเพื่อความมั่นคงแล้วก็นิ่งนะครับแบบนี้ส่วนตรงนี้นะครับลากยาวลงมาเส้นแต่ละเส้นนะครับก็ประมาณ1เซนกับอีก5มิลนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ลากขีดมาอย่างนี้เลยครับนี่คือความโค้งของชุดกิโมโนนะครับหลังจากนั้นตรงเส้นนี้นะครับลากออกให้ห่างออกมาประมาณ3มิลนะครับนี่แล้วจากเส้นตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับลากจากบนลงล่างมาแบบนี้นะครับเพราะว่าเราจะทำการให้มันเป็นที่หนีบนะครับเพื่อรักษารูปทรงของกิโมโนนะครับโดยเฉพาะไอ้ตรงด้านข้างด้านหน้านะครับเลยจะเป็นต้องเป็นตรงนี้นี่คือไว้ติดกาวนะครับนี่คือฟันกาวนะครับนี่ครับพับแล้วก็จะติดกันนะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายทีหลังนะครับนี่มันเป็นการรักษารูปทรงของชุดกิโมโนนะครับไม่ให้มันบานนะครับแล้วนี่ก็คือแพทเทิร์นเวลาทำสมบูรณ์ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วตรงนี้คือ1เซนนะครับเป็นชุดกิโมโนทางด้านในนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับระยะประมาณ1เซนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากแบบนี้นะครับสังเกตเส้นสีดำของผมนะครับนี่โค้งมาอย่างนี้เลยถ้ายังไม่เข้าใจเพื่อนๆก็ดูตามภาพและล่างตามผมแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ครับเส้นสีดำไว้สำหรับพับนะครับนี่ที่ผมขีดเป็นเส้นปากกาสีดำนี่คือไว้พับนะครับส่วนเส้นสีแดงนี่ก็คือเอาไว้สำหรับใช้กรรไกรตัดนะครับส่วนเส้นดินสอลางๆนี่คือผมไม่ใช้นะครับส่วนนี้คือเส้นสีน้ำเงินคือฟันกาวนะครับไว้สำหรับแปะกาวนั่นเองนะครับเป็นชิ้นตรงที่ต้องแปะกาวนะครับนี่ถ้ายังไม่เข้าใจนี่ครับนี่คือแพทเทิร์นที่ผมเอาไปเดินลายเส้นทาสีเรียบร้อยนะครับจะลักษณะอย่างนี้เลยครับเป็นชุดกิโมโนนะครับดูเปรียบเทียบกันเลยนะครับจะได้ดูเข้าใจง่ายขึ้นนะครับและนี่คือส่วนด้านในของกิโมโนนะครับจะลงสีแบบนี้นะครับและนี่คือส่วนของด้านหน้าด้านหลังนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับนี่คือฟันกาวนะครับเป็นจุดน้ำเงินครับที่ผมขีดเส้นสีแดงมาเพื่อให้ตัดแล้วก็เอาฟันกาวมาแปะแบบนี้นะครับนี่ครับพอแปะทับปุ๊บเสร็จเราจะได้เหลี่ยมมุมที่ไม่ได้มีชุดกิโมโนที่บานออกไปนะครับมันจะได้เหลี่ยมมุมที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับแบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปเราจะทำการขึ้นโครงเป็นชิ้นส่วนชุดกิโมโนทางด้านหน้าอกนะครับช่วงหน้าอกโดยการขึ้นเส้นตรงนะครับแบบเดิมเลยนี่ขีดมา1เส้นอย่างนี้นะครับโดยความยาวก็จะประมาณ1เซนนะครับจากนั้นเราก็ขีดอย่างนี้ครับด้านล่างแนวนอนนะครับข้างซ้ายก็จะ6มิลกับ6มิลนะครับบวกกันก็เท่ากับ1เซนกับอีก2มิลนะครับแบบนี้ช่วงด้านบนก็จะแบบนี้นะครับทางด้านซ้ายก็ประมาณ7มิลครึ่งนิดๆนะครับบวกกับอีก7มิลนิดๆก็รวมกันเป็น1เซนกับอีก5มิลนะครับแล้วก็ลากจากบนลงล่างมาจะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับชิ้นนี้ผมจะให้ชื่อว่าสกายเลยนะครับนี่ครับก็จะได้ตัดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเล็กๆอย่างนี้ชิ้นต่อไปเราก็จะทำการเป็นชิ้นด้านข้างนะครับเราก็จะทำการลากเส้นตรงมาเช่นเคยนะแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็เดี๋ยวขีดตรงนี้ก่อนนะครับประมาณ1เซนนะครับเส้นตรงส่วนแนวนอนนี่ก็จะขีดมาทางด้านขวาด้านเดียวนะครับก็ยาวประมาณ1เซนกับอีก2มิล นะครับนี่ประมาณตรงนี้นะครับระยะของมันตรงนี้ความยาวก็จะความสูงประมาณ4มิลนะครับนี่ส่วนด้านล่างแนวนอนนี่ก็จะประมาณ1เซนกับอีก1มิลนะครับนี่แล้วก็ลากออกมาแบบนี้เลยมันก็จะได้ลักษณะงี้นะครับชิ้นนี้ผมให้ชื่อว่า A นะครับแล้วเช่นกันนะครับมันมี A ก็จะต้องมี B นะครับลักษณะของ B ก็คือจะตรงกันข้ามกับ A นะครับนี่ลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับเราทำแค่ชิ้นเดียวพอนะครับนี่
เนี่ยแค่พลิกกลับไปกลับมาเราก็ได้ A กับ B แล้วนะครับเราทำแค่ชิ้นเดียวก็พอแต่มันมีความหมาย2ชิ้นนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ทำการเอามาวางทาบแล้วเราก็ลากนะครับมาทำการขึ้นโครงแพทเทิร์นกันนะครับนี่เอาชิ้น A มาวางไว้ตรงนี้นะครับมาวางทาบแล้วเราก็ลากตามชิ้น A เลยนะครับก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือการลากคร่าวๆให้ดูนะครับชิ้น A กับตรงนี้ชิ้นสกายนะครับแล้วก็ลากสกายมาติดตรงนี้อีกชิ้นนึงนะครับแบบนี้ลักษณะการทำก็คล้ายๆกับชุดกิโมโนนะครับนี่พลิกอีกด้านนึงมาก่อนนะครับเป็น B นะครับแล้วก็มาวางทาบแล้วก็ลากตามนะครับนี่คือชิ้น B นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาตรงกลางสกายนับชิ้นสกายมาวางทาบนี่เราก็จะได้แพทเทิร์นแล้วครับแพทเทิร์นเสื้อกิโมโนทางด้านช่วงหน้าอกนะครับแล้วนี่ก็คือฟันกาวนะครับแล้วก็วาดอย่างนี้เลยนะฟันกาวยื่นๆออกมาแปะนะแบบนี้แล้วนี่คือหน้าตาแพทเทิร์นจริงๆก็จะประมาณนี้นะครับเสื้อกิโมโนทางด้านช่วงหน้าอกนะครับนี่แพทเทิร์นก็จะประมาณนี้นะครับนี่ส่วนเส้นปากกาดำก็คือไว้พับนะครับนี่ส่วนปากกาสีน้ำเงินนี่ก็คือฟันกาวนะครับเอาไว้แปะกาวนั่นเองนะครับนี่จะมีประมาณนี้นะครับที่ไว้แปะกาวส่วนนี่เดี๋ยวผมลากให้ดูครับนี่ฟันกาวตรงนี้ด้วยนะครับส่วนสีแดงนี่คือตรงนี้ไม่เอานะครับตัดทิ้งไปเลยนะครับช่วงนี้ครับสามเหลี่ยมแบบนี้ครับตัดทิ้งนะครับนี่คือชิ้นแพทเทิร์นนะครับที่ไปเดินลายเรียบร้อยแล้วก็ลงสีนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเสื้อกิโมโนช่วงหน้าอกนะครับแล้วก็ทำการพับแบบนี้นะครับเป็นกล่องนะครับนี่เอาไว้ใส่กับตัวบอดี้ที่เรามีเลยนะครับนี่พอใส่ออกมาก็จะประมาณนี้นะครับนี่ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำการขึ้นโครงชิ้นส่วนของเสื้อคลุมกันนะครับนี่คือเสื้อคลุมนะครับเราจะมาสร้างชิ้นส่วนกันก็ขึ้นด้วยเส้นตรงเหมือนเช่นเคยนะครับลากมาแบบนี้เลยครับเส้นแนวนอนก็ทางด้านซ้ายก็จะประมาณ2เซนนะครับทางขวาก็2เซนรวมกันก็จะประมาณ4เซนนะครับนี่ส่วนเส้นตรงที่ลากลงมาถึงจุดด้านบนแนวนอนตรงนี้ครับก็จะประมาณ3เซนนะครับส่วนเส้นแนวนอนตรงกลางตรงนี้ก็จะความยาวทางด้านซ้ายก็ประมาณ7มิลครึ่งนะครับขวาก็7มิลครึ่งรวมกันก็จะเป็น1เซนกับอีก5มิลนะครับแบบนี้แล้วก็ลากเส้นจากบนลงล่างแบบนี้ครับก็จะได้สามเหลี่ยมหน้าตาอย่างนี้นะครับและนี่ก็คือเส้นแนวนอนนะครับโดยความสูงก็จะประมาณอีก1เซนนะครับแนวนอนทางด้านซ้ายก็จะประมาณ8มิล8มิลครึ่งนะครับมารวมกัน2ด้านก็จะได้1เซนกับอีก7มิลนะครับนี่แล้วก็ลากเส้นอย่างนี้นะครับบนลงล่างนะครับส่วนระยะความสูงตรงนี้ก็จะประมาณ4มิลนะครับนี่แล้วก็ลากตรงมาอย่างนี้เลยแค่นี้นะครับเราก็จะได้ชิ้นส่วนของเสื้อคลุมแบบนี้นะครับนี่คือชิ้นส่วนของเสื้อคลุมผมให้ชื่อว่าสกายนะครับเป็นชิ้นส่วนทางด้านหลังของเสื้อคลุมนั่นเองนะครับแล้วนี่ก็คือชิ้นส่วนอีกส่วนนึงครับก็คือส่วนด้านข้างนะครับก็ลากเส้นตรงเหมือนเดิมครับนี่ขีดง่ายๆมา1เส้นนะครับแล้วนี่คือเส้นแนวนอนนะครับด้านล่างสุดทางด้านซ้ายก็จะประมาณ1เซนนะครับส่วนด้านขวาก็จะ2เซนนะครับรวมกันจะประมาณ3นะครับ3เซนนี่แล้วตอนนี้ขีดมาด้านขวานะเป็นแนวนอนนะครับด้านขวาเส้นนี้ก็จะประมาณ1เซนกับอีก2มิลนะครับนี่ลืมความสูงครับความสูงของเส้นตรงนี้ก็จะประมาณ3เซนนะครับแล้วก็ลากติดมาอย่างนี้เลยจากนั้นนี่ก็คือเส้นแนวนอนทางด้านขวานะครับนี่ยาวประมาณ1เซนกับอีก3มิลนะครับส่วนความสูงมันประมาณ1เซนนะครับนี่แล้วเราก็จะลากบนจากเส้นบนลงล่างมาก็จะลักษณะมุมป้านแบบนี้นะครับส่วนเหนือขึ้นไปอีกก็จะประมาณเหนือประมาณอีกสัก4มิลนะครับนี่ก็จะได้แบบนี้ครับ4มิลตรงนี้นับลากไปประมาณ6มิลนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ต
รงนี้เราก็ทำการโค้งนะครับวาดให้เป็นโค้งนะครับจากจุดหนึ่งไปอีกจุด6มิลเลยนะครับนี่แบบนี้โค้งอย่างนี้นะครับส่วนตรงนี้คือลากยาวออกมาอีกหน่อยนะครับ2มิลนะครับนี่จุด2มิลก็จะประมาณตรงนี้นะครับสมมุติตรงนี้2มิลนะครับแล้วก็ลากยาวลงมาถึงเส้นด้านล่าง1เซนเลยนะครับตรงนี้มันเป็นด้านข้างของเสื้อคลุมนะครับนี่คือชิ้นส่วนของมันนะครับผมใช้ชื่อว่า L นะครับนี่นี่แบบนี้นะครับก็เช่นกันครับในเมื่อมี L ก็จะต้องมี R นะครับนี่เราทำแค่ชิ้นเดียวนะครับอีกส่วนนึงเราก็ทำการพลิกกลับด้านมาได้เลยนะครับแล้วแค่นี้เราก็ได้ชิ้นส่วน R แล้วนะครับนี่เราก็จะมีประมาณราวๆ3ชิ้นนะครับส่วนของผ้าคลุมจากนั้นเราก็เอาชิ้นส่วนพวกนี้นะครับมาขึ้นแพทเทิร์นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับนี่ตรงเสื้อคลุมของสกายนะครับเราแค่มาล่างทาบเฉพาะสามเหลี่ยมด้านล่างนะครับด้านบนไม่เอานะเอาแค่ด้านล่างนะครับจากนั้นเราก็เอา L นะครับชิ้นส่วน L มาวางแบบนี้นะครับนี่ดูเส้นให้ดีนะครับเส้นตรงนี้นะครับให้มันติดกันนะครับนี่ให้มันติดกันอย่างนี้นะครับวางทาบไปแล้วเราก็ลากตามเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับมันก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะล่างให้ดูนะครับมันจะคล้ายๆอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับนี่คือ L นะครับและอีกเช่นกันนะครับ R นะครับพลิกอีกด้านหนึ่งมา R ก็วางทาบอย่างนี้ครับเส้นให้มันติดกันนะครับนี่เส้นบนตรงนี้ไปติดกับหัวมุมบนของสามเหลี่ยมที่ชื่อสามเหลี่ยมชิ้นสกายนะครับนี่แล้วก็จะได้ประมาณอย่างนี้ครับคร่าวๆรูปร่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือชิ้น R นี่ตรงนี้นะครับตรงช่วงบริเวณด้านบนนะครับที่มันติดกันตรงนี้จะเป็นฟันกาวนะครับส่วนเส้นสีแดงนี่คือตัดนะครับตัดผ่ากลางอย่างนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้ก็ต้องตัดด้วยนะครับเล็กๆตรงนี้นะครับแต่อย่าตัดเยอะนะตัดเฉพาะไอ้ขอบเส้นเล็กๆตรงนี้นะครับนี่ผมเน้นย้ำนะตัดแค่ช่วงนี้นะถึงเส้นตรงขอบครับพอแล้วนะครับจากนั้นเราก็ต้องเอาชิ้นส่วนด้านบนของชิ้นสกายนะครับเสื้อคลุมด้านบนตรงนี้นะครับมาวางทาบนะครับนี่แล้วลากมาจะได้อีกชิ้นหนึ่งนะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับด้านบนนี่ตามชิ้นส่วนที่เราได้ทำไว้เลยนะครับจะเป็นอย่างนี้นะอีกชิ้นนึงนะครับส่วนด้านล่างนี่ก็จะเป็นฟันกาวนะครับนี่ซึ่งจะเอามาแปะนะครับแปะตรงชิ้นส่วนสกายด้านล่างนะครับนี่ครับเนี่ยมาแปะตรงนี้นะครับแล้วนี่ก็คือภาพแพทเทิร์นที่สมบูรณ์แบบนะจะเป็นประมาณนี้นะครับปากกาสีดำคือที่ผมเอาไว้พับนะครับเป็นเส้นที่ไว้พับนะครับนี่ตรงนี้นะครับที่ผมขีดให้ดูนี่คือพับนะครับส่วนดินสอลางๆคือผมไม่ใช้นะครับส่วนสีน้ำเงินนี่คือฟันกาวนะครับตรงนี้2จุดนะครับนี่อีกจุดหนึ่งครับจุดที่3นะฟันกาวนะครับนี่ครับเส้นสีดำนี่คือพับนะครับ2เส้นเอาไว้สำหรับพับส่วนสีแดงคือตัดนะครับนี่สังเกตดูตัดแค่เฉพาะนิดนึงตรงนี้นะครับแต่ตัดตรงนี้ครับนิดนึงอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็ตัดตรงช่วงนี้นะครับนี่สามเส้นตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือเราวาดให้เป็นรูปลักษณะผ้าคลุมโค้งๆสวยๆนะครับและแต่เรานะครับแล้วที่เหลือก็คือตัดนะครับส่วนชิ้นบนกับชิ้นล่างให้มาประกอบกันนะครับโดยใช้กาวแปะนะครับหลังจากตัดมาเป็นชิ้นงานครับลงสีเรียบร้อยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่เพื่อนๆสังเกตเห็นนะนี่ผมก็จะเอามาแปะแบบนี้นะครับมาเสียบอย่างนี้เลยนี่ดูนะครับนี่ผมเสียบทางด้านในนะครับเดี๋ยวผมถอดมาให้ดูครับนี่แบบนี้ครับมันจะเป็น2ชิ้นนะครับลักษณะจะเป็นเหมือนคล้ายๆแพทเทิร์นแล้วครับแล้วก็เสียบไปนะครับเสร็จแล้วลองเอามาประกอบกับตัวที่เรามีกับชุดกิโมโนนะครับมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แปะกาวไปเลยนะครับแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการล่างแพทเทิร์นในส่วนของแขนแล้วก็มือกันนะครับก็เรามาลากเส้นตรงเป็นไกด์ไลน์เหมือนเช่นเคยนะครับจากนั้นเราก็ลากเส้นไปทางแนวนอนนะครับทางด้านข้างนะครับก็มีความยาวประมาณ1เซนกับอีก5มิลนะครับแบบนี้ครับขีดมาเลยแล้วเราก็แบ่งเป็นล็อตๆนะครับมี3ล็อตนะครับล็อตละประมาณ5มิลนะครับก็จะได้1เซนกับอีก5มิลนะครับพอดีเลยแบบนี้
แล้วก็มีความยาวของแต่ละช่องแถวแนวนอนนะครับนี่คือแถวแนวนอนช่องที่1นะครับก็จะยาวประมาณ1เซนกับอีก2มิลนะครับแล้วก็แถวที่2ก็จะยาวประมาณ1เซนนะครับแถวที่3ก็จะ1เซนเช่นกันนะครับแถวที่4สุดท้ายก็จะยาวประมาณ5มิลนะครับนี่ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ต้องใช้จินตนาการเอานะครับโดยการที่แถวที่2นะครับขีดจากมุมนี้นะครับทะแยงมุมมาอีกมุมนึงเลยครับแบบนี้นี่ขีดเป็นเส้นทะแยงมาอย่างนี้ครับแล้วเราก็จินตนาการว่าไอ้ตรงนี้นะครับช่องที่4เป็นนิ้วโป้งนะครับจากนั้นเราก็ลากมือแบบนี้ครับเป็นมือของจิบินะครับน่ารักน่ารักนะครับแบบนี้แล้วก็ลากมาตรงแถวที่3นะครับลากมาอีกช่องนึงนะครับความกว้างของช่องนี้ก็จะมีความยาวประมาณความกว้างประมาณ8มิล นะครับแบบนี้เลยนี่แล้วก็โค้งงี้นะครับจากนั้นตรงแถวที่1นะครับแถวแนวนอนที่1ก็ลากตรงเส้นแนวนอนตรงนี้นะครับให้มันห่างออกมาประมาณ3มิลครึ่งนะครับจุดตรงนี้ไว้นะครับมาร์คเอาไว้ทางด้านขวาก็เช่นกันนะครับ3มิลครึ่งประมาณตรงนี้นะครับแล้วเราก็ลากเส้นทะแยงลงมาเลยครับมาจิ้มกับอีกเส้นนึงตรงด้านล่างนะแบบนี้แล้วเราก็ใช้ปากกาสีน้ำเงินครับวาดให้ดูครับนี่คือตรงนี้คือฟันกาวนะครับเราจะทำฟันกาวตรงนี้ครับเอาไว้สำหรับแปะกาวนะครับแล้วตรงนี้ด้วยนะฟันกาวสองข้างเลยซ้ายขวานี่เป็นส่วนที่เราจะต้องมาพับแล้วก็มาแปะนะครับแล้วส่วนสุดท้ายก็คือตรงนี้นะครับจุดนี้เป็นฟันกาวนะครับแค่นี้เราก็ได้แพทเทิร์นในส่วนของแขนแล้วก็มือนะครับอย่าลืมนับนี่ทำสองชิ้นนะครับแล้วก็ซ้ายขวานี่ให้มันกลับด้านกันนะครับแล้วนี่ก็คือแพทเทิร์นมือหรือพิมพ์เขียวของมือนะครับที่แบบว่าดูดีขึ้นมาเราจะมีลักษณะแบบนี้นะครับนี่ของจริงก็จะประมาณราวๆประมาณนี้นะครับแบบนี้เลยแล้วพอเราตัดมาลงสีมาก็จะทำเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือมือนะครับแล้วเราก็จะเอามาม้วนนะครับนี่ครับม้วนแบบนี้เลยนะครับแปะแล้วก็ม้วนเอาฟันกาวชนกันแล้วก็แปะกาวเลยนะครับแบบนี้เราก็จะได้มือนะครับแค่นี้เองขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำการล่างแพทเทิร์นในส่วนของแขนของเสื้อคลุมกันนะครับแต่ก่อนจะทำเราก็ต้องสร้างชิ้นส่วนมาชิ้นหนึ่งก่อนนะครับซึ่งชิ้นนี้ก็ลากเส้นตรงเช่นเคยนะครับเป็นไกด์ไลน์เลยครับเส้นตรงเส้นนี้ก็จะยาวประมาณ1เซนติเมตรนะครับแล้วเราก็ลากเส้นด้านล่างครับแนวนอนด้านล่างมาทางซ้ายก็ประมาณ1เซนนะครับขวาก็1เซนรวมกันก็จะได้ประมาณ2เซนนะครับด้านบนนะครับก็ทางซ้ายก็จะประมาณ8มิลครึ่งนะครับขวาก็8มิลครึ่งนะครับรวมกันก็จะเป็น1เซนติเมตรกับอีก7มิลนะครับ1เซนกับอีก7มิลนี่แล้วเราก็ลากเส้นทะแยงมาเลยครับนี่แบบนี้เราก็จะได้ชิ้นส่วนชิ้นนี้นะครับผมตั้งชื่อว่าชิ้นดีนะครับเพราะว่าของดีจริงครับนี่ของจริงจะเป็นอย่างนี้นะครับชิ้นดีหลังจากที่เราได้ชิ้นดีมาแล้วเราก็ทำการล่างแพทเทิร์นได้เลยนะครับโดยการลากเส้นตรงอีกเช่นเคยนะแบบนี้แล้วนี่ก็คือความยาวของช่วงแรกนะครับก็มีความยาวประมาณ1เซนกับอีก2มิล นะครับแล้วนี่คือช่วงที่2นะครับก็จะ1เซนนะครับยาวช่วงที่3ก็จะ1เซนเช่นกันนะครับแล้วก็ด้านล่างสุดนี่ก็ซ้ายก็จะประมาณ1เซนกับอีก5มิลนะครับขวาก็1เซน5มิลรวมกันก็จะ3เซนนะครับเดี๋ยวลากขีดตรงนี้ก่อนนะให้มันยาวขึ้นมานิดนึงจะได้เห็นภาพชัดนะครับส่วนชั้นนี้ก็จะมีชั้นแรกตรงนี้นะครับช่องแรกตรงนี้ก็จะมีความยาวทางด้านซ้ายประมาณ5มิลนะครับขวาก็5มิลก็จะเท่ากับ1เซนนะครับตรงนี้แล้วเราก็ทำการลากตรงนี้ครับมาจิ้มตรงจุดนี้เลยนี่จุดด้านล่างเลยครับแบบนี้นะครับลักษณะอย่างนี้แล้วนี่ด้านบนนะครับทางด้านซ้ายก็จะประมาณ8มิลนะครับขวาก็8มิลเท่ากับ 1.6 เซนติเมตรนะครับแบบนี้แล้วก็ลากเส้นทะแยงอย่างนี้เลยครับนี่ส่วนในเส้นตรงกลางตรงนี้นะครับมีไว้สำหรับทาบกับชิ้นส่วนชิ้นดีนะครับก็จะลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือชิ้นดีนะครับเราจะต้องทำมา2ชิ้นนะครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งให้ดีไปอยู่ทางด้านขวานะครับชิ้นแรกก็จะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับมันจะกลับกันนะเพราะเราจะมีแขนซ้ายกับแขนขวานะครับ
ส่วนตรงนี้ก็คือฟันกาวนะครับก็แปะวาดตามนี้แล้วนี่ตรงนี้ฟันกาวครับตรงนี้ก็ฟันกาวอย่าลืมนะครับทำสองชิ้นนะครับอีกชิ้นนึงดีจะต้องอยู่ทางด้านขวานะครับนี่คือร่างแพทเทิร์นจริงๆก็จะลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนสีดำที่ผมขีดอยู่คือต้องพับนะครับเนี่ยเอาไปพับตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้ไว้พับด้วยนะครับแล้วก็สีน้ำเงินที่เป็นจุดๆตรงนี้ก็คือฟันกาวนะครับแล้วต้องทำมา2ชิ้นครับอีกชิ้นนึงนะครับส่วนของชิ้นดีนี่ต้องไปอยู่ทางด้านขวานะครับมันจะกลับกันนะครับแล้วนี่ก็คือชิ้นส่วนที่ทำสำเร็จลงสีเรียบร้อยนะครับด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ไปม้วนพับกับติดกับแขนได้เลยนะครับแบบนี้นะครับนี่วางอย่างนี้นะครับเอาแปะกาวแปะไว้แบบนี้นะครับตรงจุดตรงนี้เลยนี่แล้วเราก็ทำการพับอย่างนี้นะครับแล้วก็ม้วนนะครับแล้วมันก็จะได้แบบนี้นะครับอย่างนี้นี่แค่นี้เองครับง่ายๆเราก็จะได้มือที่ติดกับเสื้อคลุมแล้วครับแบบนี้ลองใช้จินตนาการดูนะครับว่าทำได้หรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็เอาแขนไปแปะแบบนี้เลยนะครับนี่แปะแบบนี้เลยเราก็จะได้รูปร่างของตัวทั้งหมดแล้วนะครับต่อมาเราก็จะทำแพทเทิร์นในส่วนของหัวกันนะครับก็ในหัวก็ประกอบไปด้วยใบหน้าครับเดี๋ยวเราจะทำการขึ้นชิ้นงานของใบหน้าขึ้นมานะครับก็มาถึงก็ลากเส้นตรงก่อนเลยครับนี่เส้นตรงเส้นนี้ก็ยาวประมาณ 4.5 เซนนะครับนี่จากนั้นเราก็ขีดเส้นด้านข้างนะครับก็มีความกว้างนะครับก็ประมาณช่องแรกก็จะประมาณ 1.5 เซนนะครับหรือ1เซนกับอีก5มิลนั่นเองรวมกันก็จะได้3เซนนะครับจากนั้นก็ลากลงมานะครับเป็นแถวแรกอย่างนี้นะครับก็จะมีความยาวประมาณ 2.5 เซนนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็น2เซนนะครับที่เหลือก็คือ2เซนจากนั้นครับเราก็ลากจากจุดกึ่งกลางนะครับให้มีเส้นอย่างนี้2ด้านนะครับโดยความกว้างก็ประมาณกว้างละข้างละ1เซนนะครับแบบนี้จากนั้นครับจากตรงกลางนี่วัดระยะออกมานะครับประมาณ2มิลครึ่งนะครับ2มิลกับอีกนิดนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็วัดความยาวนะครับตรงนี้ครับเส้นนี้เนี่ย2เส้นซ้ายขวานะครับให้มีความยาวประมาณ2มิล นะครับแล้วคราวนี้ทางด้านซ้ายสุดตรงนี้นะครับก็ให้วัดความยาวประมาณ7มิล นะครับตรงนี้แล้วตรงนี้ด้วยเช่นกันครับทางด้านขวามือก็ยาวประมาณ7มิล นะครับประมาณนี้ครับจุดไว้ครับหลังจากนั้นเราก็เอา 2.5 นี่ครับลากมาติด 0.2 แล้วก็ 0.7 นะครับแบบนี้เลยด้านล่างก็ทำเหมือนกับด้านบนนะครับนี่ครับวัดจากจุดกึ่งกลางนะครับออกมาประมาณ2มิลครึ่งนับซ้ายขวาเท่าๆกันนะครับแล้วตรงนี้นับเส้นจาก1เซนนับตรงนี้ก็จะยาวประมาณ2มิลนะครับแล้วส่วนตรงเส้นซ้ายสุดก็ประมาณ7มิลนะครับแบบนี้นี่ก็เหมือนกับด้านบนเลยนะครับแต่นี่จะเป็นด้านล่างครับไอ้นี่คือส่วนของคางนะครับเป็นคางครับส่วน2เซนตรงนี้เนี่ยด้านล่างเนี่ยไว้สำหรับวาดหน้านะครับนี่ครับเป็นการวาดลูกตาตัวละครก็อย่าเกินประมาณ2เซนนะครับให้อยู่ราวๆตรงนี้นะครับนี่แบบนี้เลยแล้วคิ้วก็ออกไปหน่อยแล้วก็ปากครับเป็นการกะระยะแบบง่ายๆนะครับต่อไปเราก็ทำชิ้นส่วนของด้านหลังนะครับก็เป็นหลังหัวนะครับด้านหลังนะครับไม่ใช่ด้านหน้า ก็เช่นเคยครับขีดเส้นตรงลงมาเส้นนึงก่อนครับเป็นไกด์ไลน์นะครับเส้นตรงเส้นนี้ก็ยาวประมาณ 3.5 เซนนะครับนี่แล้วก็ลากเส้นด้านข้างออกมาแล้วแบ่งเป็น2ช่องช่องตรงกลางด้วยนะครับช่องซ้ายก็ประมาณ1เซนกับอีก5มิลนะครับกับอีก1เซนอีก5มิลทางด้านขวาบวกกันก็จะได้3เซนนะครับแล้วลากยาวลงมาก็ตรงนี้ก็ประมาณ2เซนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ลากลงมาประมาณ6มิลนะครับแล้วตรงนี้ก็จะยาวประมาณ9มิล นะครับจากนั้นจากเส้นตรงกลางนะครับก็ลากให้มันกว้างซ้ายขวาให้มันกว้างประมาณ1เซนนะครับแบบนี้เลยจากนั้นเส้นแนวนอนที่3นะครับก็ลากลงมาทะแยงครับติดกับเส้นที่4แบบนี้เลยนะครับเส้นสุดท้ายจากนั้นเราก็เอาเส้นน้ำเงินมาทำเป็นฟันกาวนะครับฟันกาวอันนี้ไว้แปะตรงด้านหลังท้ายทอยนะครับนี่ครับฟันกาวจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำการขึ้นแพทเทิร์นของด้านข้างนะครับก็จะเป็นส่วนด้านข้างที่มีหู2ด้านนะครับก็เหมือนเดิมครับเราจะลากเส้นตรงมาก่อนเส้นหนึ่งนะครับ
เส้นตรงเส้นนี้ก็จะมีความยาวประมาณ3เซนติเมตรนะครับจากนั้นเราก็วาดความกว้างมาเลยครับกว้างแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทีละเส้นนะครับเส้นแรกก็จะช่องแรกก็จะมีประมาณ7มิลครึ่งนะครับช่องที่2ก็7มิลครึ่งเช่นกันนะครับเนี่ยครับลากเป็นแถวๆงี้เลยครับส่วนตรงนี้ก็จะมีความยาวหน่อยนะครับ3เซนกับอีก2มิลนะครับส่วนตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับ7มิลครึ่งนะครับนี่ก็เช่นกันครับ7มิลครึ่งส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของชิ้นคางนะครับก็จะประมาณ5มิลนะครับตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมครับ7มิลครึ่งแล้วตรงนี้ก็7มิลครึ่งนะครับต่อไปก็จะกว้างมาหน่อยนะครับก็จะประมาณ3เซนกับอีก2มิลนะครับนี่แล้วต่อไปก็จะเหมือนเดิมครับเป็น7มิลครึ่งนะครับแล้วแถวนี้ก็7มิลครึ่งเช่นกันนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเล็กหน่อยครับเพราะมันอยู่ด้านบนสุดของหัวละก็คือ5มิลนั่นเองนี่ครับตรงนี้นะครับ5มิลตรงนี้ตรงกลางเลยครับตรงนี้จะเป็นชิ้นส่วนของคางนะครับที่ผมบอกไว้พยายามจินตนาการนึกภาพให้ออกตามนะครับตรงนี้นะครับจากเส้นตรงนี้ล่างมาประมาณกว้างประมาณ5มิลนะครับแล้วก็ขึ้นไปประมาณ5มิลนะครับนี่แล้วก็ลากเส้นทะแยงอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัดมาอย่างนี้เลยนะครับทั้ง2ด้านนะครับตรงสี่เหลี่ยมกว้างๆ3เซนกับอีก2มิลนะครับให้ลากเส้นทะแยงอย่างนี้ครับนี่ให้มันเหมือนกันทั้ง2ด้านนะครับจากนั้นเราก็ตัดนะครับนี่สีแดงของผมหมายถึงตัดทิ้งเลยนะครับไอชิ้นส่วนตรงนี้เราจะไม่ใช้นะครับตัดทิ้งขั้นต่อไปก็อยู่ตรงกลางนะครับตรงคางเลยก็ลากให้มันยาวลงมาประมาณ2เซนนะครับแล้วลากมาตัดอย่างนี้3ช่องนะครับแล้วตรงนี้ก็ลากยาวประมาณ2เซนกับอีก5มิล นะครับมันก็จะลักษณะอย่างนี้นะครับ2ด้านเหมือนกันนี่จุดตรงนี้ไว้นะครับติ้งต่างว่านี่คือ2เซน5มิล นะครับแล้วก็ลากแบบนี้ครับลากเส้นทะแยงแล้วตรงนี้ถัดออกไปประมาณ5มิล นะครับลากให้มันกว้างไปประมาณ5มิล นะครับจากเส้นตรงนี้นี่ก็จะจุดอย่างนี้นะครับแล้วก็ลากทะแยงอย่างนี้เลยนี่ครับประมาณนี้นะครับตรงช่วงนี้จะเป็นช่วงของไททอยนะครับส่วนตรงนี้นะครับลากให้มันยาวประมาณ8มิล นะครับแล้วก็กว้างประมาณ1เซนนะครับนี่ผมเขียนเป็นเส้นสีแดงเพราะว่าตรงนี้จะต้องตัดทิ้งนะครับเพื่อจะเป็นที่เสียบของหูนะครับนี่ครับนี่คือที่เสียบของหูทางด้านขวามือเรานะครับนี่ที่เสียบของหูซ้ายนะครับประมาณนี้นะครับเพราะนี่มันเป็นส่วนของหัวด้านข้างนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นฟันกาวนะครับใช้สีน้ำเงินนะเป็นฟันกาวนี่ก็วาดอย่างนี้เลยนะฟันกาวแหลมๆแหลมๆคล้ายๆกับฟันฉลามเหมือนกันนะแบบนี้นี่อย่างนี้นะครับเราจะเอาชิ้นส่วนพวกนี้ไปแปะกับใบหน้าใบหน้ากับใบแล้วก็ส่วนของด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของไททอยด้านหลังนะครับช่วงนี้ส่วนข้างบนก็จะเป็นส่วนของแปะด้านหน้านะครับที่เป็นรูปใบหน้านะครับนี่ครับฟันกาวก็จะราวๆนี้นะครับส่วนตรงช่องว่างๆตรงนี้นะครับใช้เส้นสีแดงคือตัดทิ้งนะครับไม่ใช้นะครับตัดออกไปเลยนะครับยกเว้นฟันกาวนะครับอย่าตัดฟันกาวจากนั้นนี่เราก็จะมาทำการวาดในส่วนของหูนะครับหูก็ขีดเส้นตรงง่ายๆอย่างนี้เลยครับยาวประมาณ1เซนนะครับแค่เซนเดียวพอนะครับจากนั้นเราก็วาดหูเลยครับแบบนี้นี่หูซ้ายแบบนี้นะครับแล้วก็ฟันกาวอย่างนี้เลยครับไว้สำหรับเสียบไอช่องสีแดงที่เราทำการตัดเอาไว้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเส้นตรงประมาณ1เซนแล้วก็วาดหูอีกด้านนึงนะครับแบบนี้เลยแล้วก็มีฟันกาวนะครับไว้เสียบตรงหัวด้านข้างนั่นเองนะครับแบบนี้แล้วนี่ก็คือภาพคร่าวๆนะครับหลังจากที่ผมเอาไปแต่งสีลงสีตัดเส้นอะไรเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็คือส่วนของใบหน้านะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนแบบนี้นะครับแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนทางด้านข้างนะครับซึ่งจะมีหู2ข้างนะไว้เสียบตามรูอย่างนี้นะครับรูช่องตรงนี้เลยนี่ที่ผมได้มาร์กเอาไว้เป็นเส้นสีแดงในแพทเทิร์นนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเสียบอย่างนี้ครับอย่างนี้เลยแล้วก็แปะกาวไปเลยนะครับ
ส่วนชิ้นส่วนด้านข้างนี้นะจากในคลิปที่เห็นที่เพื่อนๆเห็นนี่อาจจะเป็นอย่างนี้ครับแต่ตรงแพทเทิร์นที่ผมเขียนล่าสุดจะไม่ใช่อย่างนี้ครับแต่จะคล้ายๆกันนะครับก็เอาไปดูเป็นแบบได้นะครับแต่มันอาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับนี่ครับส่วนของใบหน้าเก้าคางนะครับตรงนี้ครับมาแปะกาวนะตรงฟันกาวนะแปะอย่างนี้นะครับแล้วก็ไล่ไปนะครับแล้วนี่ส่วนของด้านหลังก็เช่นกันนะครับนี่พอมาแปะกาวเสร็จก็จะมีลักษณะหัวแบบนี้ครับจะโบว์ตรงด้านหลังนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนี่ที่โบว์เพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องมีนะครับแล้วนี่ก็คือที่คาบไม้ไผ่นะครับก็ความยาวก็ราวๆ10เซนนะครับแล้วตรงที่สีก็จะยาวประมาณ2หรือ3เซนนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ไปม้วนด้วยไม้จิ้มฟันนะครับแล้วก็แปะกาวเลยครับหรือเทปใสก็ได้นะครับจากนั้นเราก็เอาไอ้ที่เราแปะเทปใสเรียบร้อยแล้วนะครับคาบไม้ไผ่เนี่ยมาวาดทาบกลมๆงี้นะครับด้านข้าง2ข้างนะครับแล้วก็เส้นสีแดงที่คาบไม้ไผ่นะครับตัดมาประมาณ 2-3 เซนนะครับแล้วก็แปะตรงที่คาบไม้ไผ่นะครับจากนั้นก็เอาไปแปะตรงคางของเนซุโกะได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำชิ้นส่วนของทรงผมกันนะครับทรงผมมันก็จะแยกเอาไปเป็นชิ้นๆนะครับชิ้นแรกเราจะทำเป็นวิกก่อนนะครับเป็นวิกผมนะครับเอาไว้เสียบผมตรงหัวเลยนะครับนี่ก่อนอื่นเราก็เริ่มต้นด้วยเส้นตรงนะครับเส้นนี้ก็จะยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตรนะครับ2เซนกับอีก5มิลนะครับจากนั้นเราก็ลากให้มันกว้างนะครับโดยแบ่งเป็นช่องอย่างนี้นะครับ2ช่องนะครับก็ช่องนึงก็ประมาณ1เซนกับอีก7มิลครึ่งนะครับนี่ประมาณนี้2ช่องก็เท่ากันนะครับรวมกันก็ประมาณ3เซนกับอีก5มิลนะครับแบบนี้แล้วตรงนี้นะครับลากให้มันยาวขึ้นมานะครับนี่ประมาณ5มิลนะครับซ้ายกับขวานะครับแล้วก็จุดมาร์กเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ลากเพิ่มมาแบบนี้นะครับยาวจะยาวประมาณ2เซนนะครับกว้าง2เซนยาว2เซนนะครับแบบนี้นี่อันนี้เอาไว้เป็นสำหรับที่แปะนะครับหรือเอาไว้เสียบตรงบริเวณด้านข้างนะครับเพื่อจะให้ทรงผมมันติดกับหัวนั่นเองนะครับต่อไปก็ตรงนี้นะครับเราจะทำฟันกาวนะครับโดยที่วัดระยะความกว้างจากเส้นตรงกลางประมาณ2มิลครึ่ง2ด้านนะครับซ้ายขวาแล้วตรงนี้ก็ประมาณ7มิลครึ่งนะครับซ้ายขวาเช่นกันนะครับนี่ก็จะเป็นจุดๆอย่างนี้นะครับมาร์กไว้นะครับแล้วก็ทำฟันกาวได้นะครับนี่คือระยะของฟันกาวนะครับเอาไว้สำหรับแปะตรงผมทางด้านหน้านะครับจากนั้นเราก็มาทำผมด้านหน้ากันนะครับก็เป็นส่วนที่อยู่บริเวณใบหน้านะครับก็เหมือนเดิมครับไอ้นี่ก็คือลักษณะการวาดของคร่าวๆของใบหน้าที่เราได้สอนไปก่อนหน้านี้นะเป็นแพทเทิร์นวาดใบหน้านะครับก็จะคล้ายๆอย่างนี้นะครับมีลูกตานะครับมีตามีปากมีคิ้วนะแบบนี้นะจากนั้นเราก็วาดทำการวาดทรงผมด้านหน้าครับเดี๋ยวผมใช้ปากกาสีน้ำเงินนะครับนี่คือการล่างนะครับนี่เวลาเราล่างผมด้านหน้าก็ดูจากแบบอย่างนี้เลยนะครับนี่อย่างนี้นะครับนี่ก็สมมุติว่าเป็นผมของเนซุโกะนะครับด้านหน้าก็มีความยาวจากหัวยันจงปลายมันก็ประมาณ7เซนกับอีก5มิลก็พอนะครับนี่ครับแค่นี้เราก็ได้ทรงผมด้านหน้าแล้วต่อไปเราก็ทำการทำชิ้นส่วนของผมด้านข้างบ้างนะครับผมด้านข้างก็อยู่ข้างบริเวณข้างหูนะครับก็จะมี2ด้านนะครับจากนั้นเราก็จะวาดเส้นตรงก่อนเลยครับแบบนี้เส้นตรงเส้นนี้ก็ยาวประมาณ2เซนกับอีก5มิล นะครับจากนั้นเราก็ลากยาวเลยนะครับเพราะมันมี2ด้านนะครับนี่ยาวทั้งหมดเลยนะครับรวมกันก็ประมาณ18เซนเลยนะครับก็แบ่งครึ่งนะครับก็ครึ่งละ9เซนนะครับตามนี้เลยครับครึ่งละ9ก็คือซ้ายกับขวานะครับจากนั้นนี่ครับจากเส้นตรงกลางนะครับนี่ก็ลากมาขีดนะครับความกว้างของเส้นทางซ้ายกับเส้นทางขวาก็จะเท่ากันนะครับก็คือประมาณ1เซนกับอีก7มิลครึ่งนะครับหรือ 1.75 เซนนั่นเองครับนี่ประมาณนี้นะครับต่อไปก็วัดระยะตรงนี้นะครับจากจุดกึ่งกลางนะครับลากมาประมาณ4เซนติเมตรนะครับเพราะเราจะทำการตรงนี้ครับจุดไว้ครับอันนี้คือจุดฟันปลานะครับเอาไว้แปะกับทรงผมด้านหน้าที่เป็นจงอยยาวๆนะครับตรงนี้ครับ2ด้านนะครับ
จากนั้นลากเส้นตรงนี้นะครับความยาวประมาณ1เซนกับอีก5มิลนะครับเราจะทำการล่างโครงของหัวนะครับของผมนะครับแบบนี้นี่เส้นสีน้ำเงินที่ผมใช้นี่คือวาดคร่าวๆของทรงผมด้านข้างนะครับสมมุติทรงผมเป็นประมาณนี้นะครับเราก็วาดตามนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยวาดให้อยู่ในกรอบนะครับแล้วก็ยาวประมาณ9เซนนะครับแต่ของแต่ละข้างนะครับส่วนในตรงนี้ครับสีแดงคือไม่เอานะครับคือตัดทิ้งนะครับเราต้องการให้มันเป็นช่วงของส่วนของโค้งนะครับโค้งทางด้านหลังของหัวนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วนี่ก็คือผมทางด้านหลังนะครับนี่จะเป็นชิ้นส่วนของผมด้านหลังก็วาดเส้นตรงมาเป็นไกด์ไลน์เช่นเคยนะครับแบบนี้ขี่ลงมาเลยนะครับยาวประมาณ9เซนติเมตรนะครับนี่คือผมของด้านหลังเลยนะครับก็มีความกว้างซ้ายกับขวานะครับก็ประมาณ1เซนกับอีก2มิลครึ่งนะครับ 1.25 เซนนะครับรวมประมาณก็2เซนกับอีกครึ่งนึงนะครับแบบนี้แล้วก็ลากยาวลงมาประมาณ2เซนนะครับเพราะเราจะทำการไกด์ไลน์นะครับโครงล่างของผมด้านหลังนะครับก็จะวาดจากเส้นจุดตรงกลางโค้งมาอย่างนี้เลยนะครับไปถึงสุดมุมเลยแล้วก็วาดครับทรงผมด้านหลังอยากจะวาดเป็นยังไงก็ได้ครับแต่อย่าเกิน9เซนนะครับประมาณนี้ครับแล้วส่วนด้านบนตรงนี้ก็คือตัดทิ้งเลยนะครับใช้สีแดงตัดทิ้งเลยอย่างงี้เราจะเหลือเป็นรูปโค้งๆแหลมๆแบบนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นผมด้านหลังนะครับซึ่งเป็นชิ้นส่วนของด้านข้างนะครับซึ่งเป็นข้างด้านหลังนะครับมันจะมี2ข้างก็คือซ้ายกับขวานะครับก็จะมี2ชิ้นนะครับก็คือซ้ายกับขวานั่นเองนะครับก็ลากเส้นตรงมานะครับ1เส้นเช่นเคยนะครับเส้นนี้ก็เหมือนเดิมครับยาวประมาณ9เซนนะครับแล้วก็ลากความกว้างมานะครับแบ่งเป็น2ช่องนะครับก็คือจุดกึ่งกลางนะครับช่องทางด้านซ้ายก็จะมีความกว้างประมาณ6มิลครึ่งนะครับขวาก็6มิลครึ่งนะครับรวมเป็น111เซนกับอีก3มิลนั่นเองจากนั้นก็ลากยาวลงมาเช่นเคยนะเป็นไกด์ไลน์2เซนนะครับแล้วก็ทำการวาดเหมือนกับผมด้านหลังเลยครับแบบนี้นะครับเป็นโค้งๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ล่างมาเป็นผมด้านข้างตามที่เราต้องการครับแต่อย่าให้เลย9เซนพอนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัดเลยนะครับตัดตรงนี้มันก็จะได้หัวแหลมๆนะครับย้ำนับทำ2ชิ้นนะครับชิ้นนี้พอตัดชิ้นส่วนออกมาก็จะได้คร่าวๆประมาณนี้นะครับนี่คือชิ้นส่วนที่เราได้ออกแบบแพทเทิร์นมานะครับเราไปลงสีมาก็จะประมาณนี้นี่คือผมด้านหน้านะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือผมด้านข้างนะครับซึ่งซ้ายกับขวานะครับลงแบบนี้เลยแล้วนี่คือผมด้านหลังนะครับแล้วนี่คือผมด้านหลังด้านข้างนะครับซ้ายกับขวานะครับมี2ชิ้นนะครับนั่นแล้วนี่คือวิกนะครับแล้วก็เอาผมตรงนี้ครับด้านข้างแปะอย่างนี้นะครับแปะลักษณะนี้แล้วแปะกาวเลยนะครับจากนั้นก็ผมด้านหลังนะครับแปะอย่างนี้เช่นกันนะครับนี่อย่างนี้นะครับส่วนด้านหน้านี่ก็แปะด้านหน้าตรงฟันปลานะครับไล่ลงไปเป็นลักษณะโค้งๆนะครับนี่ครับฟันปลาแปะโค้งๆไล่ไปให้มันโค้งนะครับพอแปะเสร็จก็จะมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นทรงอย่างนี้นะครับแล้วก็มีฟันปลาทางด้านข้างตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็แปะอย่างนี้นะครับนี่สองข้างเลยครับเหมือนกันจากนั้นเราก็เอาไอ้ผมด้านข้างหลังนะครับเนี่ยแปะอย่างนี้นะครับสองข้างเหมือนกันครับนี่พอเราแปะเสร็จจัดระเบียบทรงผมแล้วก็จะประมาณอย่างนี้เลยนะครับเป็นไว้ที่ครอบนะครับและส่วนนี้ก็คือที่เสียบนะครับไว้เสียบหัวด้านข้างนะครับหรือเอาไปแปะนั่นเองนี่ครับผมก็เราก็ไปแปะนะผมก็แปะกาวนะครับจัดระเบียบทรงผมที่เราชอบนะครับแล้วก็ไปแปะกาวหรือแปะเทปใสก็ได้ครับก็จะมีลักษณะอย่างนี้ครับพอทำเสร็จแล้วก็เอาไปประกอบกับหัวได้เลยนะครับแค่นี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับกับเนซึโกะดอยนะครับและนี่ครับหลังจากที่ผมได้ทำการปะแป้งปะกาวอะไรเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่และนี่ก็คือน้องหนูเดซุโกะของผมนะครับน้องหนูเดซุโกะดอยเวอร์ชั่นสกายนั่นเองครับนี่โซคิวครับคาวาอีน้องหนูโคตรน่ารักเลยครับน่ารักโพดๆเลยครับนี่หลังจากที่ผมทำตัวนี้สำเร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้เนนโดรอยทั้งหลายครับก็ไม่ได้กินผมแล้วนะครับเพราะว่าผมสามารถทำดอยเองได้แล้วนะครับนี่โอ้โหครับทรงนี้ออกมาก็ดูแล้วค่อนข้างจะประทับใจนะครับแล้วก็ภูมิใจนะครับในความยากลำบากนะครับในกว่าจะทำมาได้แต่ละชิ้นนะครับเพราะว่าผมต้องใช้ทักษะอะไรพอสมควรเลยครับกว่าจะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับ
ซึ่งในคลิปนี้นี่ผมก็สอนเพื่อนๆทำเดสโกดอยเวอร์ชันสกายนะครับแต่ตอนระหว่างสอนเนี่ยผมมีความรู้สึกเหมือนว่าตัวเองนี่กลายเป็นครูคณิตศาสตร์ไปเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยครับทำดอยนี่ก็เหมือนสอนเลขคณิตไปในตัวเลยส่วนในตัวนี้นะครับมันก็จะแตกต่างจากเวอร์ชันดั้งเดิมหน่อยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับคือเวอร์ชั่นตัวนี้เนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นตัดแปะนะครับก็คือวาดเอามาแล้วก็ตัดแล้วก็มาแปะเป็นชิ้นๆนะครับส่วนตัวนี้นี่จะที่ผมได้สอนไปจะพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะประกอบด้วยที่ผมสร้างระบบเอาไว้นะครับนั่นก็คือระบบแรกคือระบบพับเป็นกล่องนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมได้ทำการพับเป็นเวอร์ชั่นกล่องนะครับนั่นก็คือกล่องพับยังไงก็พับแบบนั้นเลยนะครับเป็นการตัดแปะให้เป็นรูปร่างขึ้นของลักษณะของกล่องนะครับมันเป็นการระบบการพับแบบอัจฉริยะนะครับซึ่งจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับการพับกล่องแบบง่ายๆนั่นเองนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากครับนี่ผมก็อุตส่าห์คิดมานะครับแล้วก็ส่วนระบบที่2นะที่ผมคิดขึ้นก็คือระบบการตัดเย็บนั่นเองนะครับก็คือผมพยายามเย็บเสื้อผ้านะครับนี่ครับตัดเย็บพับให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซ่อนรอยตะเข็บเอาไว้นะครับให้ไว้ในร่องหลืบๆนะไม่ให้เห็นรอยตะเข็บนะหรือเห็นน้อยที่สุดนะครับจากที่เพื่อนๆเห็นก็จะเห็นตรงบริเวณตรงนี้ครับตรงเสื้อคลุมด้านมือนะครับก็จะมีรอยตะเข็บเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันอยู่ด้านหลังครับชิ้นส่วนต่างๆของเสื้อนี่ผมก็พยายามซ่อนตะเข็บไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็ระบบที่ผมใช้ต่อมาก็คือระบบเซลล์เชดนะครับหรือก็คือระบบที่เหมือนกับดูแล้วเป็นการ์ตูนนี่หลุดทะลุมิติ3มิติออกมายืนอยู่ตรงหน้าเราเลยนะครับเนี่ยเหมือนตัวการ์ตูนอยู่ตรงหน้านะเป็นตัวการ์ตูนลายเส้นของเราออกมาเลยนะแบบนี้เลยนะครับนี่ครับมันจะมีลักษณะของการตัดเส้นที่คมชัดนะครับทำให้ตัวการ์ตูนดูโดดเด่นยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับเทียบกับตัวนี้เลยครับมันจะดูโดดสะดุดตาเลยนะครับพร้อมกับระบบฉีดสีไม้นะแบบ48สีนะครับสีที่ผมใช้ก็เป็นสีไม้คอลีน48สีนะครับก็เป็นเทคนิคการฉีดสีไม้นะครับให้มันราวกับว่ามีสายลุงนะครับมาฉายแสงอยู่ตรงหน้าเลยนะครับนี่ให้มันมีสีสันแบบฉูดฉาดนะครับนี่มันก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมได้สอนไปก็จะได้ทั้งหมดก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าผมได้ค่อนข้างทำออกมาแล้วรู้สึกว่ามันยังตะขิดตะขวงใจนะครับก็เลยไปดัดแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับนั่นก็คือตัวนี้นะครับแต่ผมยังไม่ได้สอนไว้ในคลิปนะครับแต่อาจจะเป็นโอกาสหน้านะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ผมทำแล้วมันก็ดูดีนะครับแต่ว่ามันรู้สึกว่าเอามายืนเฉยๆมันก็รู้สึกน่าเบื่อนะครับผมก็เลยทำระบบอีกระบบหนึ่งขึ้นมานะครับนั่นก็คือระบบข้อต่อนะครับก็เป็นเทคนิคการขยับที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดใน3โลกของผมแล้วนะครับก็ข้อดีของมันก็คือระบบข้อต่อของผมเนี่ยมันจะไม่มีคำว่าหักหรือหลวมให้ปวดตับแต่อย่างใดเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถทำได้แล้วก็แก้ไขได้นะครับนี่ครับอย่างตอนนี้ครับระบบของผมมีการขยับอยู่แค่ตรงที่มือนะครับนี่ครับขึ้นลงอย่างนี้ได้นะครับแต่ยังไปซ้ายขวาไม่ได้ครับก็ได้2มืออย่างนี้ครับนี่ก็ได้แค่ยกขึ้นยกลงนะครับแล้วก็ส่วนหัวที่สามารถหมุนได้นะครับนี่หมุนหัวมันจะหมุนได้นะเพราะหัวเป็นข้อต่อนะครับนี่เดี๋ยวผมจับให้ดูครับนี่เฮมันจะหมุนหัวได้รอบนึงนะครับแต่ผมจับไม่ถนัดไว้ก็ประมาณว่ามันหมุนหัวได้แล้วกันนะประมาณนี้อันนี้ครับนี่ก็คือเนสโกดอยเวอร์ชันสกายนั่นเองครับไว้โอกาสต่อไปนี่ผมจะทำตัวอื่นออกมาให้มันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่หลังจากนี้เราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเสียเงินซื้อชากระชับปองอะไรอีกแล้วนะครับแล้วก็จะได้หุ่นประมาณนี้เลยนะครับก็เนนโดรอยมันจะประมาณ1,000กว่าบาทนะครับ1,000ถึงเกือบจะ 2,000 เลยครับประมาณนี้นะครับส่วนของผมนะครับดอยเวอร์ชั่นสกายถ้าทำจริงๆนะก็ต้นทุนก็ประมาณกระดาษประมาณ3แผ่นนะครับแล้วก็อาจจะใช้สีไม้แล้วก็ทักษะที่ผมได้สอนไปเสียเวลานิดๆหน่อยๆนะครับโดยรวมๆแล้วต้นทุนก็ไม่น่าจะเกิน100เลยนะครับหรือให้ผมให้เลยครับตัวนี้100นะครับยังไม่รวมค่าแรงนะครับนี่ครับนี่ก็ได้สวยประมาณนี้เลยนะครับนี่สำหรับเพื่อนๆที่ใครอยากจะลองท้าทายฝีมือนะครับอยากให้ลายเส้นของตัวเองหลุดออกมาเป็นโมเดลฟิกเกอร์เปเปอร์นะครับก็ลองมาทำเล่นๆกับผมเลยได้เลยนะแบบนี้เลยครับแต่เวลาผมแนะนำนะครับเวลาจะทำก็
ให้ทำตัวนี้ก่อนนะครับแบบไม่ต้องลงสีนะครับลองฝึกดูก่อนนะครับว่าจะได้ไหมนะครับว่าอะไรผิดพลาดอะไรตรงไหนนะครับถ้าไปลงสีก่อนแบบนี้นี่มันอาจจะเปลืองได้นะครับฉะนั้นให้ทำเป็นโมเป็นแบบตัวต้นแบบก่อนนะครับแบบผมเนี่ยแล้วค่อยมาพอหลังจากทำแล้วโอเคเข้าใจพื้นฐานแล้วค่อยมาทำตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ